ขนาดของโตกขนาดของโตกมีหลายขนาดเรียกชื่อต่างกันดังนี้โตกหลวงหรือสะโตกหลวงมีความกว้างประมาณ 25-50 นิ้วใช้ในราชสำนักในคุ้มในวังของเจ้านายฝ่ายเหนือโตกฮามหรือสะโตกพระรามเป็นโตกขนาดกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17-24 นิ้วมักใช้ในครอบครัวขนาดใหญ่โตกน้อยมีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-14 นิ้วใช้ในครอบครัวขนาดเล็กการใช้งานโตกการใช้งานแบบดั้งเดิมทั้งโตกไม้และโตกหวายใช้เป็นภาชนะรองรับถ้วยอาหารที่ใช้บรรจุกับข้าวมีใช้กันทั่วไปในภาคเหนือเมื่อจัดสำรับกับข้าวแล้วสมาชิกในครอบครัวหรือแขกนั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันและยังใช้โตกเป็นภาชนะวางสิ่งของอื่นๆเช่นใส่ดอกไม้ธูปเทียนแทนขันดอกใส่เครื่องคำนับเป็นขันตั้งใส่ผลไม้ใส่เครื่องไทยทานถวายพระการประยุกต์ใช้โตกในปัจจุบันมีการผลิตโตกเป็นเชิงธุรกิจมีให้เลือกใช้กันมากทั้งรูปแบบและสีและวัสดุที่ใช้ที่หลากหลายเช่นไม้หวายไม้ไผ่กระเบื้องอลูมิเนียมใช้จะเลือกตามความต้องการใช้งานและตามกำลังซื้อรูปแบบที่มีการประยุกต์การประยุกต์ใช้เป็นโต๊ะเป็นเครื่องเรือนเช่นโต๊ะที่ใช้เป็นโต๊ะเก้าอี้โดยปรับเปลี่ยนขาโต๊ะหรือเชิงให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นช้างและยังมีการสานหวายให้เป็นรูปทรงโตกที่ใช้แทนโต๊ะได้โตกระเบื้องเคลือบเป็นภาชนะใช้งานในครัวเรือนเช่นใช้ใส่สบู่ในห้องน้ำเป็นภาชนะจัดดอกไม้ใช้ใส่อาหารเป็นต้นการประยุกต์เป็นของที่ระลึกเป็นการย่อส่วนให้มีขนาดเล็กหรือจิ๋วเพื่อใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆซึ่งมีทั้งชุดสำหรับขันโตกจิ๋วโตกหวายจิ๋วโตกไม้ไผ่จิ๋วๆๆ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